สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้นะคะหลังจากฝนตก 2-3 วันนะคะเพราะว่าพายุเขานะคะนี่กับเบิ่งทางเฮาค่ะแบบลมหมดเลยน้ำนะคะน้ำแบบพัดพามากจ้ะอันนี้เฮาก็สิเข้าสวนนะคะมื้อนี้จะทำเมนูลาบปลาตองนะคะก็เลยเข้าสวนแล้วก็มาเอาผักเนาะค่ะแล้วก็มาดูลูกๆนะคะว่าเป็นยังไงบ้างและนี่ก็คือแบบมาเห็นแล้วแบบป๊าดหญ้าขึ้นแล้วก็หกมากแล้วก็ต้นผักไส้แบบเลื่อยของมาจะมาหอดผักสลัดผักอันนี้เฮาเลยเนาะค่ะแล้วผักที่เหลือนะก็คือแบบต้นสูงเมื่อแล้วเฒ่าเมื่อแล้วนะราคาก็เลยจะทำการกินไม่ได้แต่นี่เราก็จะเก็บ3ต้นนี้ไปนะคะนี่เลยต้นบ่ได้งามปานใดเด้อค่ะแล้วก็ต้นน้อยเนาะแต่ว่าน้องอายุหลายแล้วค่ะแต่ว่าหากนี่แบบป๊าดหากแบบงามอีหลีค่ะแบบขาวสวยจั๊วมากเลยสรุปแล้วเฮาก็จะได้ผักม่วงๆนี่นะคะไปกินกับลาบปลาตองนะคะนี่ค่ะเฮาก็ทําการกินเลยค่ะดึงออกมาค่ะแบบหากยาวอีหลีเด้อค่ะหากงามหากงามอีหลีค่ะเราก็จะเด็ดใบเหี่ยวๆใบแบบใบแห้งหรือว่าใบที่แบบเน่าแล้วนะคะออกนะคะแต่ว่านี่ก็บ่ต้นก็บ่ได้งามปานใดเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้แดดแห้งค่ะแดดประมาณ41องศานะคะอยู่กาฬสินธุ์อยู่ทานโทนะคะแล้วบัดที่นี่น้องบ่ใหญ่แล้วก็ยังแบบว่าคล้ายๆก็แบบรสชาติน่ะก็บ่ปานใดเด้อค่ะก็คือขมแล้วก็กับบ่กรอบคือจังรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบนี้น่ะรู้สึกว่าแดดแห้งหลีแต่ว่าต้องได้ลงทุนซื้อสะเล่นนะคะม่านมากางให้น้องนะคะเพราะว่าจะได้ถึกแดดหรือว่าเขาห่มพอดีเนาะค่ะอันนี้ก็เก็บแล้วก็ล้างไปก่อนนะคะนี่จ้าเสร็จแล้วจ้านี่3ต้นก็ได้ประมาณนี้นะคะโอ้ยได้หน่อยมากค่ะเพราะว่าก็ย้อนผักเข้าออนบ่ใหญ่เนาะค่ะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะนี่ชิมดูแล้วก็ยังรสชาติปกตินะคะไม่ขมมากจนเกินไปค่ะกินได้นะคะก็คือผักธรรมดาเฮาล่ะพี่น้องแบบมีรสชาติขมนิดๆเนาะไปกันเลยเข้าครัวเลยจ้าไปทำลาบปลาตอง